ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและก็เป็นสาธารณสุขนิเทศของกระทรวงสาธารณสุขครับครับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2563ตั้งแต่มกราคมนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้วันที่5มีนาคม2563ก็มีผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อนี้ที่ตรวจแล้ว47รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยได้กลับบ้านไปแล้ว31รายนะครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1รายนะครับในสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังมีการรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลของทั่วโลกนะครับซึ่งมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วทั่วโลกรวมแล้ว 90,000 กว่ารายนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถึง 70-80 ประเทศแล้วนั้นตอนนี้นะครับครับเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นเชื้อที่เราพบขึ้นมาใหม่ก็เหมือนโรคอุบัติใหม่ทั่วๆไปนะครับซึ่งเป็นความตื่นตัวของคนทั่วโลกนะครับที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกับเชื้อโรคอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ความไม่รู้นี้ทำให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ตื่นตระหนกในบางพื้นที่ในบางประเทศนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับการศึกษาในช่วงที่เข้าสู่เดือนที่3นี้ก็มีชุดข้อมูลต่างๆจากทั่วโลกนะครับได้เจาะลงลึกถึงเรื่องของสถานการณ์เรื่องของระยะเวลาของการฟักตัวเรื่องของการแสดงอาการของผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีความรุนแรงอย่างไรนะครับตอนนี้เราพบว่าประมาณสัก 80% ของผู้ที่ติดเชื้อนี้โดยทั่วไปก็อาการไม่ได้มากหมายถึงเป็นอาการเล็กน้อยเช่นไข้น้ำมูกหรือว่าเป็นเรื่องของไอนะครับซึ่งก็เป็นอาการที่เหมือนการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นของคนโดยทั่วไปที่เราเคยได้ยินกันเช่นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อาการจะคล้ายๆอย่างนั้นมีประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ 17% ซึ่งมีอาการรุนแรงถึงต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีประมาณสัก 3-4% ที่มีรายงานว่าเสียชีวิตจากโรคนี้เนื่องมาจากพยาธิสภาพทางปอดนะครับแล้วก็เราก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้เกิดขึ้นจากละอองฝอยที่คนที่ป่วยแล้วนะครับไอจามออกมาแล้วก็ไปสู่พื้นผิวสิ่งต่างๆซึ่งเป็นจุดที่ทำให้มีการสัมผัสกันได้แล้วก็นำไปสู่การติดต่อไปยังคนอื่นๆ1คนสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังได้คนอีกประมาณ2คนเศษๆนะครับโดยทั่วไปซึ่งก็ทำให้ตัวเลขของการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาทั่วโลกแล้วในยุคปัจจุบันซึ่งมีการไปมาหาสู่กันเดินทางกันไปทั่วโลกก็ทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศจีนที่เป็นต้นทางของการระบาดเท่านั้นตอนนี้แพร่กระจายออกไปทุกที่ทำให้ประเทศจีนเองก็ได้สร้างมาตรการในการควบคุมโรคโดยการปิดประเทศปิดเมืองนะครับของตัวเองแล้วก็ทำให้ เรื่องของการแพร่ระบาดของประเทศเขานะครับณตอนนี้ในช่วงของการเข้าเดือนมีนาคมนี้ตัวเลขของการติดเชื้อภายในประเทศเขาลดน้อยลงแต่ว่าการติดเชื้อซึ่งกระจายออกไปทั่วโลกก็กลับเพิ่มตัวเลขมากขึ้นมากกว่าในประเทศของประเทศจีนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเมื่อเรารู้เราก็สามารถที่จะหาทางป้องกันได้กับการที่ไม่ให้เขามาติดเชื้อมาติดต่อกันในประเทศของเราครับก็มีรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากหลายจังหวัดจากเดิมที่เรามีจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นของคนต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่เราจำนวนมากๆจังหวัดที่มีท่าอากาศยานนานาชาติอยู่นะครับที่เราเคยประกาศออกไปว่ามี8จังหวัดนะครับที่มีสายการบินนานาชาติตอนนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากนั้นเพราะว่าคนที่มาจากต่างชาติก็ลดน้อยลงแต่คนที่เป็นคนไทยของเราเองนี่แหละครับออกไปเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาสู่ภูมิลำเนาของตัวเองก็มีการรายงานขึ้นอย่างวันนี้ก็มีรายงานใหม่ของเคสผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นทั้งคนที่ไปเรียนหนังสือเป็นคนที่ไป
มาจากต่างประเทศมาทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ก็มียืนยันกันอยู่หลายจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายังมองดูว่าช่องทางของการติดเชื้อนั้นคือรับมาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องควบคุมกำกับแล้วก็ดูแลคนที่สัมผัสกับคนที่ยืนยันเชื้อเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เฉพาะยังสามารถที่จะติดตามควบคุมโรคนี้ได้ครับในต่างประเทศที่เราต้องเฝ้าระวังสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับที่ยืนยันอันแรกเลยที่เป็นแหล่งของเชื้อด้านนี้ก็คือประเทศจีนนะครับแล้วถัดมาก็เป็นประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเราก็ได้ข่าวสำหรับคนไทยที่เป็นแรงงานที่นั่นกำลังกลับมานะครับอีก2ประเทศที่มีความกังวลใจเพราะมีการแพร่ระบาดภายในแล้วก็มีเคสที่ติดยืนยันมาแล้วก็คืออิหร่านและอิตาลีนะครับซึ่งทั้ง4ประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางไปแล้วก็กลับมาอย่างประเทศไทยเราต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับต้องดูประกาศของทางองค์การอนามัยโลกซึ่งจะมีการนำข้อมูลของประเทศต่างๆซึ่งล่าสุดมี80ประเทศทั่วโลกที่มีการระบาดกันมากๆสำหรับประเทศที่มีการเดินทางกันบ่อยๆของคนไทยที่นิยมไปเช่นญี่ปุ่นหรือประเทศทางยุโรปในช่วงของการปิดภาคเรียนหรือฤดูร้อนนี้ที่จะต้องเดินทางกันก็ต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเลขที่มีการติดเชื้อกันภายในประเทศเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคนที่จะเดินทางไปและกลับนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหรือมีการโรคระบาดขึ้นมาแล้วความร่วมมือกันการรู้เร็วรักษาเร็วจะเป็นแนวทางของการป้องกันรักษาควบคุมโรคได้อย่างดีนะครับงั้นถ้าท่านเองเป็นหนึ่งในคนที่ต้องสงสัยมีความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอาการที่เราบอกไปเช่นมีไข้ไอเสมหะน้ำมูกแล้วก็มีอาการที่เข้าได้กับเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือส่วนล่างก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้รีบมาพบแพทย์เพื่อมารับการวินิจฉัยถ้าสงสัยว่าจะเป็นนะครับแล้วก็มีประวัติของการเดินทางไปประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงทางแพทย์ก็จะมีการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะยืนยันว่าท่านติดเชื้อนั้นหรือไม่ยิ่งรู้เร็วนะครับตัวเชื้อยังไม่ได้มีการแพร่กระจายไปมากได้รับการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลการอัตราการหายนะครับมากถึง 80% นี้ก็จะช่วยทำให้เขาทุกท่านมีพยากรณ์โรคที่ดีได้ครับเรื่องหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจมากนะครับทุกคนพยายามที่จะนำเอานี้มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อมีความต้องการสูงจนกระทั่งเจตนาของการให้ใช้หน้ากากอนามัยชนิดที่เราเรียกว่า surgical mask ซึ่งใช้ในโรงพยาบาลนั้นขาดตลาดไปจากประเทศไทยไปนะครับเพราะว่ามีความต้องการสูงมากการผลิตก็ไม่เพียงพอขณะเดียวกันมีความต้องการจากภายนอกประเทศอย่างที่เราทราบกันนะครับประเทศจีนซึ่งมีพลเมืองจำนวนมากก็ต้องการตรงนี้ด้วยก็ทำให้เกิดการขาดแคลนแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ยังยืนยันว่ายังมีกำลังการผลิตอยู่ในประเทศไทยได้เดือนละประมาณ30ล้านกว่าชิ้นนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่จะมีให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการเรียกประชุมผู้ตรวจราชการนะครับทั้ง12เขตทั่วประเทศเพื่อที่จะมาดูเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สิ่งต่างๆที่เป็นทางการแพทย์เพื่อจะสู้กับเรื่องของไวรัสโควิด-19 นี้ก็ทุกเขตก็ยังรายงานว่ายังมีสำหรับที่จะใช้ในการบริการอยู่ในช่วงตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีการพยากรณ์ไปใน3เดือนข้างหน้าถ้ามีการใช้กันมากขนาดนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการเป็นลำดับตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลก็มีการดูแลโดยผู้อำนวยการถ้าในโรงพยาบาลไม่เพียงพอก็ต้องร้องขอไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดซึ่งจะดูแลทั้งจังหวัดซึ่งมีหลายโรงพยาบาลถ้าในจังหวัดนั้นไม่เพียงพอก็มีผู้ตรวจราชการนะครับซึ่งจะดูในกลุ่มจังหวัดตั้งแต่5ถึง8จังหวัดก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตนั้นมาดูแล
ให้กับทางทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับได้มีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ตรงนี้ในเรื่องของทางด้านรัฐบาลก็ได้มีการดูแลภาพรวมของ demand supply ที่ว่านะครับเจตนาของหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับหรือ surgical mask ก็อยากจะให้หนึ่งสำหรับคนที่เจ็บป่วยจริงๆสองคือญาติที่อยู่ใกล้ชิดและสามคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าสามกลุ่มนี้ได้ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ส่วนบุคคลอื่นๆที่ใช้ไปเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอะไรทั้งหลายนั้นก็ถ้าใช้หน้ากากผ้าซึ่งประดิษฐ์เองหรือทำเองหรือจะซื้อหาก็ได้นะครับก็ยังสามารถทำได้แล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอนะครับครับตอนนี้ก็ที่ออกมาก็เป็นผ้าฝ้ายผ้าที่เรามีกันใช้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งจะใช้หาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เอามาทำในการที่จะประดิษฐ์เป็นหน้ากากอนามัยได้นะครับซึ่งก็มีเทคนิควิธีทางการทำนี้โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เผยแพร่ออกไปเป็นวิดีโอคลิปออกเป็น เรื่องของเอกสารต่างๆถึงวิธีการทำซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับประชาชนคนทั่วไปสามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็ทำวิธีการอย่างที่ง่ายๆอย่างที่ว่าแล้วก็มาใช้กับตัวเองนะครับสามารถซักได้ล้างได้นะครับใช้ซ้ำได้นะครับสำคัญที่สุดของการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นทั้งตัวเองเป็นทั้งคนกลุ่มเสี่ยงหรือตัวเองเป็นทั้งคนที่จะเป็นคนป้องกันคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าเรารู้เรื่องของการติดโรคเกิดขึ้นจากการสัมผัสสารคัดหลั่งที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสกันบ่อยๆมากที่สุดมีการรายงานมาคือมือทั้งสองข้างของเราเนี่ยแหละครับที่จะมีภัยถ้าเราไม่ได้มีการทำความสะอาดมันบ่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีที่จะจัดการกับโรคได้ก็คือการล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆอาจจะทุกชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นถ้าสัมผัสกับสิ่งที่สงสัยว่าจะเป็นตัวที่จะแพร่เชื้อมานะครับแล้วก็พยายามไม่เอามือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าซึ่งใบหน้าของเรามีความละเอียดอ่อนของเนื้อเยื่ออ่อนอยู่หลายจุดทั้งดวงตาทั้งจมูกทั้งปากนะครับซึ่งจะเป็นช่องทางของการติดเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลได้ดีอันที่สองก็คงจะต้องกลับไปดูแลคนที่บ้านนะครับใครที่มีกลุ่มเสี่ยงในรายงานโดยส่วนใหญ่ของคนที่ป่วยหนักและเสียชีวิตจะอายุมากนะครับประมาณสัก 70-80 ปีจะเป็นช่วงอายุที่มีการเสียชีวิตมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่คนที่มีอาการที่รุนแรงก็เกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็โดยทั่วไปตั้งแต่50ปีขึ้นไปก็คงจะต้องมีการดูแลสุขอนามัยบวกรวมกันกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วในวัยอายุ50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ 1-2 โรคอยู่ต้องพยายามดูแลสุขภาพหรือโรคเดิมของตัวเองให้อย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคแทรกซ้อนหรือถ้ามีโรคแทรกซ้อนก็จะเกิดผลต่อร่างกายของเราน้อยที่สุดการกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องนำมาใช้เป็นกิจวัตรประจำวันไม่ลืมกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือมาตลอดนะครับเพราะท่านเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ช่วยประเทศชาติได้เพราะท่านถ้ารู้ว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ท่านรับผิดชอบตัวเองเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนนะครับถ้าท่านดูแลตัวเองระยะเวลาที่เราต้องการคือ14วัน14วันนี้มาจากระยะฟักตัวของโรคนะครับก่อนที่จะเกิดอาการนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับณข้อมูลณปัจจุบันนี้14วันที่ท่านได้กักตัวเองอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันในบ้านของท่านเองได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ลดกิจกรรมที่จะออกนอกบ้านหรือจะไปสัมผัสหรือไปแพร่เชื้อถ้าให้นึกเสมอว่าเรามีความเสี่ยงนะครับถ้าเราออกไปแล้วอาจจะมีประเด็นของเชื้อโรคที่ยังไม่ได้แสดงอาการนี้ไปก่อให้เกิดคนอื่นเช่นเดียวกันกับการอยู่ในบ้าน
ถ้าท่านเองมีคนที่มีคนสูงอายุหรือมีคนที่ร่างกายอ่อนแอก็ไม่ควรไปอยู่ใกล้ใช้ระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรเสมอนะครับข้าวของเครื่องใช้เรื่องของสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกในบ้านต้องแยกเอาไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดกันในบ้านของท่านเองซึ่งก็เป็นคนที่ท่านรักอยู่ด้วยแล้วก็ทำเช่นเดียวกันอย่างนี้กับคนนอกบ้านนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยกันถ้าเราทำกันได้อย่างนี้เราจะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆความร่วมมืออย่างที่บอกอยู่ที่พลเมืองคนไทยของเราทุกคน60ล้านคนถ้าทุกๆคนทำได้อย่างนี้ทุกคนเชื้อโรคก็ไม่สามารถที่จะอันตรายกับคนไทยได้ครับด้วยความห่วงใยท่านนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เราทุกคนล้วนแต่อยากจะมีสุขภาพที่ดีกระทรวงสาธารณสุขทำได้อย่างดีเต็มที่ก็เพียงการเฝ้าระวังเพียงการรีบรักษาแล้วก็ดูแลให้กับท่านแต่เรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลต้องขอแรงท่านช่วยพวกเราด้วยเพื่อที่จะงานนี้จะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆเรามีการพยากรณ์โรคนี้ว่าจะอยู่กับเรานานเป็นเดือนหรือหลายเดือนซึ่งการดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการรณรงค์ที่เกิดขึ้นทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชนต้องฝากทุกๆคนร่วมกันแต่ที่สำคัญที่สุดส่วนบุคคลคือทุกท่านครับ